เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องแจ็คไวไนท์เกมเมอร์ด้วยนะครับก็วันนี้นะครับไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเร็วขนาดนี้นะครับเวนอาร์ตสเปนนะครับสายแบ็คเนี่ยจะหมดวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.ครับเวียนหมดวันนี้วันสุดท้ายแล้วมันเร็วมากๆเลยนะที่ผมพูดเลยคือมันเร็วมากๆเลยนะครับไม่คิดว่าอีเวนต์แต่ละอีเวนต์มันจะผ่านเร็วขนาดนี้นะครับเนื่องจากทีมงานเขาเร่งครับผมได้มีการเร่งนะครับเพื่อให้เข้าสู่อีเวนต์หน้าต่อไปเนี่ยเร็วขึ้นนะครับโดยอีเวนต์เนี้ยผมว่ามีความเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับอย่าลืมเข้ามารับโตนด้วยนะครับผมรับไปแล้วนะเตรียมเพชรไว้ให้พร้อมครับงานนี้บอกเลยว่ามีหนักแน่ๆครับกับนี่ครับ No Idol Leave Behind นะครับสตาร์ทในอีก12ชั่วโมงคือเริ่ม 7:00 น.วันพรุ่งนี้ครับเป็นอีเวนต์ C Commander นะเดี๋ยวเราวันนี้เรามาเตรียมตัวเตรียมใจนะครับที่จะลุยอีเวนต์กันดีกว่าอย่าลืมเข้ามาอ่านอะไรพวกนี้ด้วยนะได้มานานะครับเก็บไปใช้ได้เดี๋ยวผมอ่านข่าวของไอ้นี่ก่อนอ้าวล็อกฟิตล็อกผมเฉยเลย Hello Baby ผมอ่านผิดขอโทษนะครับก็สำหรับอีเวนต์หน้าเนี่ยคือมันเร็วมากจริงๆถ้าใครได้เล่นเนี่ยจะรู้สึกว่าอีเวนต์แต่ละอีเวนต์ผ่านไปเร็วมากๆเลยนะครับแต่สำหรับอีเวนต์ C Commander เนี่ยผมมีเด็กอยู่แล้วนะซึ่งเป็นเด็กที่ผมใช้เมื่อรอบที่แล้วเนี่ยมันยังมีอยู่เลยดัตผมไม่แน่ใจว่าผมมีหรือเปล่าเอ้ยน่าจะมีสิผมว่าผมมีดัตอยู่นะนี่ครับผมมีเด็กใช้แล้วนะครับอันนี้ฟูลเด็กของผมนะนี่แรงสุดๆครับเท่าที่จะแรงได้เลยนะครับกับอาวุธที่มีสีชมพูตลอดนะครับเอาบัคเก็ตไป2นะครับก็ได้ 13,800 นะฮะสำหรับผมไปดูดัตก่อนนะดัตเราสีเหลืองไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าด้วยนะครับดัตสีแดงนี่พอทำรอบหน้าได้อาจจะนะอ๋อดัตสีเหลืองไม่มีครับมี 9,300 ก็คือ 1,900 ไม่พอครับไม่พอทำแน่นอกจากจะเปิดได้นะครับนอกจากจะดวงดีเท่านั้นแหละนี่คือการเตรียมของผมนะโดยทางด้านของข่าวเนี่ยเดี๋ยวมันเลื่อนหน้าผิดอ่ะผมจะอ่านให้ดูอันนึงนี่ครับเป็นตัวที่สวยมากๆเลยนะเน็ตไอดอลนะครับโดยคิลเลอร์ของรอบนี้จะเป็นบีคิลเลอร์นะครับซึ่งจะโจมตีในแบบซูเปอร์เอฟเฟนซีฟเหมือนเดิมนะครับที่โจมตีเป็นความแรงโคตรแรงนั่นแหละครับบีดเอนเนมี่นะครับจะเป็นพวกแคปเจอร์เป็นเกนนะครับหรือว่ามังกรนะครับจะเป็นบีดคิลเลอร์นะครับมันเป็นสัตว์ป่าแล้วก็ลองลงมาคือคาวติกก็จะเป็นเด็กของผมนะครับตีในระดับเอฟเฟนซีฟธรรมดาครับแล้วก็ Enchant Immortal Noobie เนี่ยจะเป็นตีแบบธรรมดาทั่วไปไม่มีดาเมจเสริมให้นะครับโดยตัวนี้จะเข้ามาวันพรุ่งนี้เนี่ยผมไม่ขอเปิดวิดีโอดูแล้วกันนะเดี๋ยวผิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าโปรโมทสักหน่อยมีปะเห็นเขาบอกว่าวิดีโอดีมากเลยนะครับเห็นเขาบอกว่าวิดีโอดีมากๆเลยอ่ะไปดูในหน้าไอ้ Facebook ก็ได้นะผมว่าผมดูไม่ได้นะครับโอเคก็ เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กใหม่ที่จะเข้าวันพรุ่งนี้นะและเตรียมตัวด้วยว่าอาจจะมีแพ็คขายนะครับผมว่าอาจจะมีแพ็คขายเป็นเงินจริงซื้อนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าทางทีมงานเนี่ยเขาจะเตรียมอะไรมากแค่ไหนนะแล้วก็โมดเนี่ยผมว่าผมเก็บไม่ทันอ่ะ13ผมลืมรับไปวันนึงมั้งวัน2วันมั้งเสียแต้มไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะครับอย่าลืมเข้ามารับกันด้วยนะของดีๆของสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับไม่อยากให้พลาดนะแล้วก็ตีอัลติเมทถึง25ตัวนี่แต้ม300ดีนะเหรียญนี่ได้เยอะมากครับถ้าได้หมดนี่ไปผมไม่แน่ใจว่าคอลเลคชันผมจะพอหรือเปล่าด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันสั้นๆให้ดูเด็กว่าเราจะใช้เด็กประมาณไหนนะแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะว่า 7:00 น.พรุ่งนี้อีเวนต์ใหม่เข้าแล้วเรียกได้ว่าเล่นจนนิ้วปวดอะเล่นจนผมไม่มีเวลาเล่นจนผมรู้สึกหิวแม่งอะไรวะอีเวนต์3อีเวนต์ติดไม่มีวันพักครับเรียกได้ว่า non stop เลยอะโหอัดหนักจริงๆอะทีมงานเขาแบบจัดให้เล่นจนเบื่ออะไรหรือเปล่าเนี่ยกับอีเวนต์มารัวขนาดเนี้ยโอเคครับก็อยากให้คนเตรียมตัวไว้นะแล้วลุยกันวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะรีบทำคลิปลงช่วงสายๆเลยนะครับก็สำหรับวันนี้อย่าลืมกดซับกดไลค์ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าทีนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ